Apple ได้ส่งเผชิญงาน Apple Event นะครับภายใต้ทีมงานที่ชื่อว่า Unleash มาดูกันว่าในรอบนี้คาดว่าจะได้เจออะไรบ้างจากงานครั้งนี้นะครับเดี๋ยวทีมงาน iMode จะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับทาง Apple นะครับได้ร่อนบัตรเชิญงาน Apple Event นะครับถือว่าเป็นงานที่2ของช่วงปลายปีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนกันยายนนั้นเป็นงาน California Streaming ในการเปิดตัวทางฝั่งของ iPhone 13 iPad Mini รุ่นที่6 iPad รุ่นที่9แล้วก็ Apple Watch Series 7นะครับผมยืนยันการจัดงาน Apple Event ในวันที่18ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นนะแต่ถ้าคำนวณเป็นเวลาในประเทศไทยก็จะตรงกับคืนวันที่18ย่างสู่วันที่19ครับผมในเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับในงานครั้งนี้ Apple ตั้งชื่อธีมของงานเก๋ๆว่า Unleash นะครับผมแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเป็นการปล่อยพลังหรือว่าปล่อยของอะไรประมาณนี้ครับผมในบัตรเชิญที่เราเห็นนะจะเป็นรูปโลโก้ Apple อยู่ตรงกลางอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นจะมีเหมือนลำแสงที่ถูกปล่อยออกมาประหนึ่งว่ากำลังจะปล่อยพลังบางอย่างออกมานะครับผมดังนั้นเนี่ยหลายๆสื่อก็เลยวิเคราะห์กันว่างานในรอบนี้นะครับจะเน้นหนักมาทางเครื่อง Mac นะครับเนื่องจากปีที่แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปี2020นะทาง Apple ได้เปิดตัวชิป CPU M1 นะครับซึ่งถือว่าเป็นชิป Apple Silicon ซีรีส์แรกที่ถูกนำมาใช้กับทางฝั่งของตระกูล Mac นะครับ3อุปกรณ์ณตอนนั้นที่ชิป CPU Apple M1 นั้นถูกนำมาใช้ได้แก่ทางฝั่งของ MacBook Air M1MacBook Pro 13นิ้ว M1 แล้วก็ทางฝั่งของ Mac Mini M1 นะครับณปัจจุบันเดินทางมา1ปีละใกล้จะถึง1ปีสำหรับการนำชิป CPU M1 มาใช้แต่อย่างที่ทราบครับคือชิป CPU M1 นั้นความเร็วทำได้ค่อนข้างดีเลยการกินพลังงานน้อยนะครับเครื่องไม่ร้อนนะฮะจนกระทั่งในฝั่งของ MacBook Air ตัวนั้นน่ะไม่มีพัดลมเลยนะครับแต่เครื่องก็ยังสามารถรันได้อย่างปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในฝั่งของตระกูลของเครื่อง Pro นะอย่างเช่นตัว Pro สูงของ MacBook Pro ครับ MacBook Pro มันจะมี2ขนาดนะคือขนาด13นิ้วกับ16นิ้วตัว16นิ้วนั้นยังไม่มีการอัปเกรดออกมาอาจจะเพราะว่าตัวชิป CPU M1 นั้นรีดประสิทธิภาพยังไม่ได้เพียงพอกับความต้องการนะครับของมือ Pro นะฮะดังนั้นในงานรอบนี้เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่น่าจะได้เห็นหลักๆคือการอัปเกรดของฝั่ง MacBook Pro ตัวท็อปนะครับตัว16นิ้วหรืออาจจะมีตัว14นิ้วมาให้เลือกด้วยสำหรับข่าวลือที่เราได้รวบรวมมานะครับเอาเกี่ยวข้องกับฝั่งของ Mac แล้วกันนะฮะเขาบอกว่า MacBook รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานครั้งนี้จะมีให้เลือก2ขนาดคือ14นิ้วกับ16นิ้วนะครับหน้าจอจะมาพร้อมหน้าจอ Mini LED ซึ่งหน้าจอ Mini LED ถามว่ามีอยู่ในอุปกรณ์ไหนของ Apple บ้างคำตอบก็คืออยู่ใน iPad Pro รุ่นชิป CPU M1 นะครับรุ่นหน้าจอขนาด 12.9 นิ้วตัวนี้ครับเป็นหน้าจอ Mini LED ตัวเดียวนะที่ทาง Appleนำมาใช้งานอยู่นะตอนนี้เขาก็ลือกันว่าเนี่ยในงานรอบนี้ตัว MacBook ที่จะอัปเกรดมาตัวหน้าจออาจจะใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นเทคโนโลยี Mini LED ที่มีความคมชัดมีแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับจะเพิ่มอัตราการ Refresh Rate นะครับให้เป็น120 เฮิรตซ์เหมือนกับทาง iPad Pro และทางฝั่งของ iPhone 13 Pro Series ที่เราได้เห็นกันอยู่นะตอนนี้นะครับผมเรื่องของขอบจอเขาบอกว่าดีไซน์นั้นขอบจอตัวบริเวณเบซเซลตรงนี้นะครับจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับทำให้พื้นที่การแสดงผลนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นกล้องหน้าจะมีการอัปเกรดครับเป็นขนาด 1080p นะครับผมที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของแรมคาดว่าจะเริ่มต้นที่16 GB นะครับผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงครับผมตัวชิป CPU Apple Silicon M1 เนี่ยรองรับจำนวนแรมสูงสุดที่16 GB เท่านั้นนะครับตันอยู่แค่นั้นคือมีให้เลือก2ขนาดคือ8กิกะไบต์กับ16กิกะไบต์นะครับแต่ถ้าว่าณรุ่นนี้นะฮะอาจจะเริ่มต้นที่16กิกะไบต์ไม่รู้ว่าจะไปจบที่32หรือว่า64อันนี้ก็รอดูกันนะหรือว่าทาง Apple อาจจะอันล็อกก็ได้แล้วก็ใส่แรมให้เป็น128กิกเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปรอดูกันนะว่ามันจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับเครื่องในตระกูล Pro เนี่ยเขาต้องการพลังงานประมวลผลที่ค่อนข้างสูงนะครับคือ CPU มันทำงานได้ดีแล้วแหละแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการ์ดจอด้วยนะครับเพราะว่าการ์ดจอกับชิป Apple Silicon M1 เนี่ยก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะยังสู้การ์ดจอแยกนะครับของอย่าง Nvidia หรือว่าทางฝั่งของ AMD ในตัวท็อปๆไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องมารอดูกันว่าในชิป CPU Apple Silicon ตัวใหม่ตัวนี้การอัปเกรดทางด้านการ์ดจอนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะส่วนในเรื่องของความจุคาดว่าจะมีความจุเริ่มต้นที่ระดับ512 GB ขึ้นไปนะครับจะไปสูงสุดที่ไหนก็ว่ากันในหัวชาร์จบอกว่าจะมีการปรับปรุงเช่นกันครับจะเป็นหัวชาร์จแบบใหม่ณปัจจุบันนะในฝั่งตระกูล MacBook นะครับก็จะชาร์จผ่าน
ช่อง USB-C ที่ใช้เทคโนโลยี Power Delivery นะครับผมเห็นข่าวลือบอกมาว่าอาจจะนำ MagSafe กลับคืนมานะครับผมซึ่ง MagSafe นั้นเคยอยู่ใน MacBook ค่อนข้างที่จะนานละที่แบบว่าเวลาเราเตะหรือว่าสายโดนกระชากอะไรเงี้ยสายชาร์จนั้นจะหลุดออกไปนะครับไม่ดึงตัวเครื่องตกไปด้วยนะฮะสำหรับตัว Touch Bar เองมีข่าวลือมาค่อนข้างที่จะนานบอกว่าจะตัด Touch Bar ออกนะครับและเรื่องของพอร์ตครับที่น่าสนใจคืออาจจะมีการเพิ่มพอร์ตนะครับคืนเหมือนกับนำพอร์ตเก่าๆกลับคืนมาอย่างเช่นพวก HDMI พวกช่อง SD card slot นะครับที่สามารถนำ memory card เนี่ยมาเสียบใส่แล้วก็อ่านการ์ดได้ด้วยนะครับและอีกพอร์ตก็เป็น MagSafe ประมาณนั้นแต่อีกอย่างนึงที่ผมค่อนข้างหวังมากๆก็คือด้านหลังของจอครับตัวโลโก้เนี่ยอยากให้มันมีไฟแบบเรืองแสงด้วยไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับอ่ะก็ค่อยไปรู้กันนะครับแต่ในรอบนี้เนี่ยคงจะได้เห็นนี่แหละเรื่องของพลังนะครับพลังที่เราอาจจะสื่อไปถึงเรื่องของการประมวลผลที่รวดเร็วและก็แรงมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทาง Apple นั้นทำไว้ค่อนข้างดีในช่วงของการเปิดตัวชิป CPU Apple Silicon M1 นะครับนอกจากนี้เองยังมีข่าวลือมาว่าอาจจะมีอุปกรณ์อื่นนอกจากทางฝั่งของ MacBook Pro นะจะเป็นทางฝั่งของ Mac Mini รุ่นใหม่หรือเปล่าที่จะมีการอัปเกรดมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่ไม่ได้มีการอัปเกรดก็คือทางฝั่งของเครื่อง iMac รุ่นท็อปนะครับ iMac มันจะมีอยู่2ขนาดปกตินะก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือจะมี 21.5 นิ้วแล้วก็27นิ้วนะครับ 21.5 นิ้วเนี่ยถูกอัปเกรดมาละขยายมาเป็น24นิ้วนะครับในรุ่นของชิป CPU M1 แต่ว่าในฝั่งของตัวใหญ่นะหน้าจอใหญ่เนี่ย27นิ้วยังไม่มีการอัปเกรดก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าอาจจะมีการอัปเกรดในตัวซีรีส์หน้าจอใหญ่นะครับอาจจะเป็น27นิ้วเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นหน้าจอที่เป็น32นิ้วอันนี้รอดูกันว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือผู้ใช้งานของฝั่งของ iMac เนี่ยก็ต้องการประสิทธิภาพสูงๆของ iMac เช่นกันนะครับเพราะว่าในฝั่งของ iMac ตัวคุณภาพท็อปๆคือฝั่งของ iMac Pro ไม่ได้มีการอัปเกรดค่อนข้างที่จะนานมากๆเลยนะครับก็รอดูกันว่าในรอบนี้ซีรีส์ของ iMac Pro นั้นจะมาให้เราเห็นหรือเปล่านะครับส่วนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าในเรื่องของอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังนะครับโดยเฉพาะหูฟังทางฝั่ง AirPods จะมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีการยืนยันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาว่าจะมาตั้งแต่ช่วงงานเปิดตัวของ iPhone แต่สุดท้ายก็โดนแกงนะครับไม่มางั้นเอาเป็นว่าเรามารอดูแล้วกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับผมนะครับโอเคเอาเป็นว่าในค่ำคืนของคืนวันที่18ย่างสู่วันที่19นะครับผมของเดือนตุลาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปยังไงก็มารอติดตามอัปเดตจากทางพวกเราได้นะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารต่างๆนะครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับแล้วก็ฝากติดตามที่ Facebook Fanpage iPhone Mode Net ด้วยนะครับผมเราจะอัปเดตข้อมูลต่างๆไว้ที่นั่นนะครับแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ